วันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ้ำนาคากันลำบากจริงๆ 2-4 ชั่วโมงในการเดินทางขึ้นไปถ้ำนาคาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเชื่อว่าจะมีองค์พญานาคหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาอยู่พญานาคส่วนหนึ่งที่ชอบมาฟังธรรมกับพระครูบาอาจารย์แล้วก็เรื่องเล่าต่างๆมีเยอะนะครับส่วนมากที่มากราบแล้วกลับมาหลายๆรอบก็คือได้สมความปรารถนาทุกอย่างที่เขาขอไป